จ้าไวรัสโควิด-19 นะคะทางด้านของ True ค่ะก็ยกระดับในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 ค่ะก็เพิ่มมาตรการสร้างความเชื่อมั่นทั้ง True Shop True Coffee True Branding Shop แล้วก็ True Sphere นะคะกว่า580สาขาทั่วประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 ตอนนี้ขยายวงกว้างค่อนข้างที่จะเร็วส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมากนะคะกลุ่ม True ค่ะมีความห่วงใยลูกค้าแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเพิ่มมาตรการรับมือนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งที่ True Shop 424สาขาTrue Coffee 140สาขา True Branding Shop แล้วก็ True Sphere 16สาขารวมแล้วเนี่ย580สาขาทั่วประเทศโดยในบริเวณ True Shop นะฮะทุกช็อปเลยนะฮะได้จัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานให้ลูกค้าได้ฆ่าเชื้อขณะเข้ารับบริการรวมถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะในทุกช็อปทุกๆ1ชั่วโมงด้วยนอกจากนี้ในส่วนของพนักงานที่จะให้บริการลูกค้าบริษัทกำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานยิ่งไปกว่านั้นหากมีพนักงานเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงมาเก๊าเกาหลีใต้ไต้หวันมาเลเซียเวียดนามอิหร่านแล้วก็อิตาลีพนักงานต้องหยุดพักและแยกตัวเองนะฮะเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดยให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยและเมื่อครบกำหนดแล้วต้องไปรับการตรวจณโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานพร้อมกับนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันที่กลับมาปฏิบัติงานทั้งนี้ค่ะกรมทรูตระหนักถึงความปลอดภัยและก็สุขภาพอนามัยของลูกค้าเป็นสำคัญโดยยังคงเคร่งครัดใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและขอยืนยันนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏว่ามีพนักงานทรูคนใดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากบริษัทโดยตรงเท่านั้นค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ